ส่วนเพชรกรุณพรที่เพิ่งควงหวานใจเรือพ่วงโบชยาดาและน้องอาชิเหินฟ้าไปลัดลากันที่แดนปลาดิบถึง2สัปดาห์พร้อมละลายเงินบาทไปกว่าครึ่งล้านก็ยืนยันว่าไม่ได้เร่งทำคะแนนแข่งกับคุณพ่อตัวจริงซึ่งพาลูกชายไปล่องเรือที่ลอนดอนมาก่อนหน้านี้ค่ะอ๋อไม่ใช่หรอกไม่ได้เกี่ยวกับการทำคะแนนหรอกคือพอดีคุณพ่อเขาอะไปล่องเรือมาแล้วเขาก็เห็นว่ามันดีมันสนุกเขาก็เลยอยากพาลูกไปก่อนหน้านี้โบเขาสัญญากับอาชิไว้ว่าเขาจะพาไปญี่ปุ่นพอลูกก็พูดเหมือนกันว่าอ้าวแล้วไปลอนดอนแล้วจะได้ไปญี่ปุ่นไหมเขาก็เลยไปก็เลยพาไปญี่ปุ่นกัน